ไปช่วยเหลือกันต่อนะคะท่านผู้ชมคะจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพมหานครค่ะซอยสุขุมวิท61นะคะแล้วก็ยังมีเอกมัยซอย1ขึ้นกับเขตยานนาวานะคะชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนเข้ามาบอกว่ามีโครงการจะสร้างคอนโดสูง43ชั้นความวิตกกังวลของคนที่อยู่ในพื้นที่ก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้การจราจรสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆจะอยู่กันอย่างไรเหมาะดีแล้วหรือนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณวนิษฐาศรีรื่นลงพื้นที่ไปรายงานค่ะชดาวัฒนสิริธรรมประธานชมรมชาวบ้านซอยสุขุมวิท61พร้อมตัวแทนชาวบ้านย่านเอกมัยสุขุมวิท61รวมตัวแถลงข่าวคัดค้านโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมหรู43ชั้นที่จะก่อสร้างระหว่างซอยสุขุมวิท63หรือถนนเอกชัยเชื่อมถนนซอยสุขุมวิท61แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครโดยชาวบ้านกังวลว่าโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่43ชั้นจะส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่โดยรอบเช่นปัญหาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเนื่องจากโครงการนี้มี3อาคารประกอบด้วยอาคาร25ชั้น43ชั้นซึ่ง2อาคารนี้จะมีถนนโดยรอบกว้างประมาณ6เมตรรถดับเพลิงสามารถวิ่งได้กรณีเกิดเพลิงไหม้แต่สำหรับอาคารจอดรถที่ติดกับซอยสุขุมวิท61กลับออกแบบให้มีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินเพียง3เมตรกว่าเท่านั้นและยังใช้เป็นพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ที่รถไม่สามารถวิ่งได้นอกจากนี้ชาวบ้านยังกังวลเรื่องปัญหาการจราจรเพราะสภาพปัจจุบันถนนสุขุมวิทมีการจราจรติดขัดอย่างหนักโครงการนี้มีห้องพัก380ยูนิตและมีที่จอดรถกว่า300คันจะเพิ่มการจราจรที่ติดขัดมากขึ้นและอีกหนึ่งประเด็นทางกฎหมายการที่ผู้ออกแบบและโครงการได้ใช้วิธีแยกคิดพื้นที่อาคารในโครงการออกแต่ละอาคารเพื่อให้พื้นที่แต่ละอาคารนั้นไม่เกิน 30,000 ตารางเมตรเพราะหากเกินจะเข้าเกณฑ์ของกฎหมายที่บังคับให้ต้องมีถนนด้านหน้าอาคารที่มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า18เมตรทันทีซึ่งซอยสุขุมวิท63หรือซอยเอกมัยมีความกว้างของถนนไม่ถึง18เมตรวิธีการดังกล่าวเป็นการเลือกตีความของผู้ออกแบบและผู้ประกอบการอย่างชัดเจนนายทุนสามารถสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากมายหลายหมื่นตารางเมตรในบริเวณชุมชนที่มีถนนเล็กซอยแคบมีความกว้างไม่สัมพันธ์กับขนาดพื้นที่อาคารอาจขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ระบุเรื่องพื้นที่อาคารให้สัมพันธ์กับความกว้างของถนนไว้อย่างเห็นได้ชัดซึ่งเรามีความเป็นห่วงว่าปัญหาต่างๆนานาซึ่งเราได้เรียนให้ทราบแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควรยังไม่ได้มีการชี้แจงว่าจะมีการทำให้มั่นใจว่าภาวะต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะลดได้หรือไม่นะคะทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นการที่มาเรียนท่านว่าเรามีปัญหาอย่างยิ่งยวดอย่างนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นและจะเป็นปัญหาของการทำลายไม่เฉพาะชุมชนตรงนี้แต่เป็นต้นแบบของการที่จะเป็นปัญหาของชุมชนอื่นๆในทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะที่ผ่านมาชาวบ้านละแวกนี้กว่า149คนลงชื่อและส่งหนังสือคัดค้านโครงการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิเศษรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคารกรุงเทพมหานครหรือคชก.กทม.รวมทั้งได้ติดป้ายคัดค้านไว้ที่หน้าบ้านหลายหลังเพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการคัดค้านชาวบ้านบอกว่าการประชุมคชก.ครั้งแรกเมื่อ12มีนาคม2563คชก.ไม่อนุมัติโครงการโดยระบุเหตุผลต่างๆถึง62ข้อและระบุให้โครงการกลับมาหารือกับชุมชนเพื่อหาข้อยุติร่วมกันแต่โครงการเพียงส่งหนังสือมาถึงชาวบ้านว่าได้ทำการปรับปรุงแบบแล้วซึ่งมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อยไม่มีผลแตกต่างแต่อย่างใดโครงการได้ยื่นข้อเสนอคชก.เป็นครั้งที่2ในวันที่14พฤษภาคม2563ในรอบนี้ค
คชก.เห็นว่าข้อมูลที่โครงการทำมาใหม่ยังไม่ครบถ้วนให้กลับไปทำใหม่อีกครั้งหนึ่งและกำหนดให้นำมาเสนอคชก.ใหม่เป็นครั้งที่3ซึ่งในวันที่28พฤษภาคมคชก.จะแจ้งชาวบ้านว่าจะมีผลการพิจารณาว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่จากการที่ทีมข่าวติดต่อสอบถามข้อเท็จจริงไปยังสำนักงานการโยธากรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับคำตอบว่าผลการพิจารณา EIA ผ่านหรือไม่ชาวชุมชนแห่งนี้จึงอยากวิงวอนไปยังหน่วยงานต่างๆของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการอนุญาตให้ก่อสร้างช่วยพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนให้สามารถอยู่อาศัยในบ้านของตนเองได้อย่างปลอดภัยและปกติสุขวันนิสาสีรื่นไทย PBS รายงาน